ต่อไปนะครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วยพบกับผมเภสัชกรสุวัฒน์ชินสวงศ์หมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยก็เป็นรายการที่เราพบกันจันทร์อังคารพุธศุกร์ตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2โมงก็จะเป็นประจำอย่างนี้นะครับเฉพาะจันทร์อังคารจะมีรายการสามารถโทรศัพท์มาคุยกันได้เป็นเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้ป่วยว่างั้นเถอะเวลาผมพูดผมจะพูดถึงสุขภาพอนามัยของพวกเราแล้วก็แน่นอนในเวลาเราเล่าให้กันฟังเนี่ย ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นทำให้เราฉุกคิดทั้งนั้นนะครับว่าเป็นยังไงมั่งอะไรมั่งนะก็ว่ากันเป็นเรื่องเป็นราวสัมผัสรายการที่ไม่มีโทรคุยเนี่ยในครึ่งชั่วโมงแรกก็เป็นรายการที่เภสัชกรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งสาธารณสุขในเมืองไทยแล้วก็อาจจะมีที่อื่นด้วยตอนนี้ถ้าใครอ่านข่าวในเกาหลีนะครับมีโรคระบาดเขาเรียกโคโรนาไวรัสถ้าหากออกเสียงก็ไม่ทราบเพราะออกเสียงยังไงล่ะเป็น MER ถ้าผมอ่านก็อ่านเมอเป็นโคโรนาไวรัสมันมาจากทางตะวันออกกลางเข้ามาในเกาหลีจากคนที่ไปในตะวันออกกลางแล้วก็มาป่วยในเกาหลีตอนนี้ก็เหมือนกับเกิดเป็นโรคระบาดในหมู่ชนเกาหลีเป็นป่วยสัก 15-16 คนแล้วปรากฏว่ามีตายด้วยครับปัญหามีอยู่ว่าคนป่วยของเกาหลีคนหนึ่งหนีออกจากโรงพยาบาลเข้าไปในประเทศจีนตอนนี้ผู้ป่วยคนนี้ก็ถูกทางการจีนจับแยกออกมาแล้วแต่ก่อนจะแยกออกมาเนี่ยผู้ป่วยคนนี้ก็ไปสัมผัสกับผู้คนอีกสัก 30-40 คนน่ะ 30-40 คนก็ถูกกักหมดนะครับในเขตปลอดโรคหมดเพราะว่าเขาก็กลัวจะลืมว่าเคยมีเจ้าโคโรนาไวรัสที่ระบาดอยู่ในประเทศจีนจำได้ไหมครับช่วงนั้นอ่ะคนตายเยอะมากกว่าที่จีนจะพบว่าเจ้าโรคระบาดนี้มาจากการที่คนไปเอาสัตว์ป่ามารับประทานใช่ไหมกว่าจะรู้กว่าจะหยุดกันเนี่ยโอ้โหแม้แต่ประเทศไทยอะไรต่ออะไรนี่เป็นเรื่องเป็นราวเลยครับใครตัวร้อนนี่เข้าประเทศไม่ได้ต้องไปอยู่เขตกักกันโรค5วัน10วันก่อนนะเพราะตอนนั้นตายเอาจริงๆก็ตอนนี้ก็ในประเทศจีนก็เปิดไฟเหลืองแต่ว่าในเกาหลีที่เปิดไฟแดงเลยนะครับก็ให้รู้ว่ามันเริ่มมีโรคทำนองอย่างนี้ครับเวลาเราจะไปเที่ยวเกาหลีก็มองซ้ายมองขวาสักนิดหนึ่งแต่เขาก็ยังไม่ได้ประกาศเป็นเขตปลอดโรคอย่างเรียกว่าอย่างเหมือนสมัยก่อนที่มันเป็นที่ในประเทศจีนนะเนาะแต่ยังไงก็ตามผมว่านะเราก็ระวังไว้นิดนึงก็ดีสำหรับโรคระบาดที่ทำท่าจะมาจากไหนก็ไม่รู้นะก็พวกเราก็บอกกันนะครับก็ทีนี้มาเล่าต่อกันว่าเราอยู่ในประเทศเราเนี่ยเวลาเราคุมโรคติดต่ออะไรต่ออะไรก็ว่ากันเป็นเรื่องเป็นเรื่องเมื่อวันจันทร์ผมเล่าเรื่องการที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เริ่มไปดูแลสวนยางที่ไปปลูกในเขตห้ามปลูกในเขตลุ่มน้ำในป่าสงวนแล้วปรากฏว่าใต้สวนยางเนี่ยได้ฉีดยาฆ่าหญ้าเยอะแยะจนหญ้าแห้งตายเหลืองไปหมดด้วยฤทธิ์ยาฆ่าหญ้าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็มีให้ความคิดเห็นวิตกกังวลในยาฆ่าหญ้าที่พ่นลงไปเยอะแยะหมดว่าเดี๋ยวหน้าฝนมาเนี่ยฝ
นจะชะล้างเจ้ายาฆ่าหญ้าพวกนี้ลงไปในน้ำลำธารแล้วมันก็ไหลลงไปไอ้น้ำลำธารพวกนี้เป็นต้นน้ำทั้งนั้นครับแล้วปลายน้ำมันคือแม่น้ำเจ้าพระยาผมก็ได้แต่บอกไฟเหลืองไฟเขียวให้ว่าเฮ้ยแล้วมันจะเป็นยังไงละวะใช่ไหมคือตอนนี้มีกระแสไปปลุกกระแสให้เห็นใจพวกที่บุกรุกทำลายป่าปลูกต้นยางพ่นยาเยอะแยะหมดเนี่ยกระแสตรงนี้ครับมันจะอาจจะทำให้เกิดการที่จะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปยับยั้งการบุกรุกทำลายต้นน้ำลำธารการใช้ยาฆ่าหญ้าเยอะแยะเนี่ยมันเสียหายทำให้เกิดการเอาหูไปนาเอาตาไปไล่อีกแล้วหลังถ้าเกิดไม่มีป่าต้นน้ำลำธารแล้วป่าต้นน้ำลำธารกลายเป็นสวนยางซึ่งใช้ยาฆ่าหญ้ามากมายเราก็นึกไม่ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณที่กำลังมีเรื่องมีราวเนี่ยปรากฏว่าปลูกยางมาอย่างน้อยก็7-8ปีแล้วโอ้ยทำไมเจ้าหน้าที่ไม่เห็นไม่มีคนเห็นเนี่ยมันเกิดจากการเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ไหมมันเกิดจากพอเข้าไปทำงานแล้วเกิดมีสื่อสารมวลชนมีผู้คนไปพูดใหม่คนบุกรุกป่ากลายเป็นคนน่าสงสารเจ้าหน้าที่ที่จะไปช่วยเหลือปกป้องทรัพยากรของประเทศกลายเป็นคนใจร้ายเฮ้ยประเทศเราเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเนาะก็อันเนี้ยเล่าให้ฟังผมพูดไปก็เดี๋ยวจะโกรธผมอีกแต่ว่ามันเรื่องจริงนะครับว่าถ้ามันปล่อยไปอย่างเนี้ยมันจะเกิดเรื่องเกิดราวซึ่งจะแก้ไขกันอย่างยากๆเลยพอถึงตอนจบแล้วอะนะพอมันเป็นพื้นที่ทะเลทรายแล้วจะปลูกให้มันเป็นป่าใหม่เนี่ยมันไม่ง่ายละครับเนาะอ่ะเสร็จแล้วก็มาว่ากันต่อว่าพอมาถึงการที่จะดูแลโรคระบาดนะเราจะช่วยเหลือพวกเราได้ยังไงถ้ามันมีจริงเราจะอยู่อย่างให้เราปลอดภัยจะทำยังไงเวลาไปเที่ยวเราจะทำยังไงให้เราไม่ใช่ผู้เอาโรคเข้ามาในเมืองไทยนะก็ว่ากันเป็นฉากๆเป็นไม่ใช่นิยายเลยนะเป็นเรื่องที่น่ากลัวตรงอย่างนี้ครับเจ้าโคโรนาไวรัสที่กำลังพูดถึงเนี่ยมันสามารถติดทางลมหายใจเขาเรียกว่าแอร์บอนพอมาอย่างนี้ครับก็จะทำให้ผู้คนล้มตายกันเยอะแยะได้นะครับก็เวลาผมอ่านเจอเนี่ยก็จะมาบอกพวกเราทีนี้ถ้าหากเราเป็นหวัดเป็นอะไรก็เราก็ต้องปิดจมูกไหมเราเห็นในญี่ปุ่นนะเราจะเห็นคนปิดปากปิดจมูกเยอะแยะหมดท่านอย่าเข้าใจผิดว่าเขากลัวว่าเขาจะติดหวัดนะครับกลายเป็นเขากลัวว่าเขากำลังเป็นหวัดอยู่เวลาเขาไอจามเนี่ยถ้าไม่มีอะไรปิดปากปิดจมูกเขากลัวว่าไอจามของเขาจะไปติดต่อพวกเราทำให้ติดหวัดติดไวรัสจากเขาอะตกลงเป็นไงครับคนปิดปากปิดจมูกคือคนทำท่าจะเป็นหวัดทำท่าจะไม่สบายนะครับของเรานี่คล้ายๆจะกลับกันนะเราไม่เป็นไรเราปิดปากปิดจมูกเรากลัวเราติดเชื้อมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่หรอกแล้วถ้าจริงๆแล้วอะไอ้เจ้าละอองจะลองหวัดที่เขาไอจามมาน่ะไอ้ที่เราปิดไว้นะมันคุ้มไม่ได้นะครับมันกันไม่ได้หรอกแต่ถ้าหากเราเป็นหวัดเองเราปิดไว้เวลาเราไอจามเนี่ยจะฟองไอน้ำลงน้ำลายเสมหะมันไม่ออกครับมันไปติดที่ผ้าปิดปากปิดจมูกเนี่ย
มันก็จะช่วยเหลือไม่ให้เผยแพร่เชื้อออกไปข้างนอกคนญี่ปุ่นนี่เวลาเขาไอจามมากๆเขาไม่ออกจากบ้านนะครับเขาด้วยของเขาเลยเขารู้ของเขาเลยว่าเขาจะไม่เอาโรคไปกระจายข้างนอกซึ่งไม่เหมือนของเราอะนะเวลาไปหาหมอสั่งให้พักอยู่บ้าน3วัน5วันเราไม่ยอมหรอกครับเราไปทำงานต่อไอตอนไปทำงานต่อเนี่ยครับไอหวัดที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันก็ไปเข้าไปในห้องทำงานซึ่งเดี๋ยวนี้ติดแอร์ท่านไอจามทีเดียวมีคนเป็นอีก 4-5 คนใช่ไหมแต่ว่าเอาละไปก็ปิดปากปิดจมูกซะหน่อยก็ดีเนาะอ่ะเสร็จแล้วก็มาเล่าให้ฟังละกันผมเอามาจากคอมพิวเตอร์เลยนะไวรัสตัวนี้เป็นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ที่จะติดต่อทางลมหายใจทางเดินหายใจของตะวันออกกลางนะครับทีนี้รายงานครั้งแรกที่พบปี2555ปีนี้ปี2558นะตอนแรกก็ว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่แล้วพอ57ก็พบแล้วครับมาอยู่ในซาอุดิอาระเบียแล้วก็ข้ามาที่มาเลเซียมาจอร์แดนไปกาตาร์อียิปต์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คูเวตตุรกีโอมานแอลจีเรียมาบังคลาเทศอินโดนีเซียแต่ยังไม่ยืนยันว่าพบในอินโดนีเซียจริงๆออสเตรียอังกฤษเกาหลีใต้อเมริกานะครับต้นเหตุล้วนแล้วแต่สืบได้ชัดว่าพวกนี้คนไข้พวกนี้ได้มายังประเทศซาอุดิอาระเบียอันเนี้ยก็เป็นเรื่องราวที่เขาบอกว่าเนื่องจากการควบคุมโรคของซาอุดิอาระเบียทำได้ไม่ดีครับตัวเนี้ยก็จะต้องดูแลกันหน่อยว่าจะทำยังไงใช่ไหมแต่ทีนี้ให้ทราบว่าเจ้าสายพันธุ์เนี้ยครับมันทำให้ตายได้มันเข้าไปติดต่อทั้งลมหายใจทำให้ปอดบวมนะอาการคล้ายๆไข้หวัดใหญ่เนาะแต่ว่ามันไม่ใช่นะก็ให้ระมัดระวังไว้เราเรียกว่าโคโรนาไวรัสก็ตอนนี้กำลังพบอยู่ในเกาหลีเข้ามาคนไข้คนหนึ่งหลุดจากเกาหลีเข้าไปในประเทศจีนตอนนี้ในฮ่องกงก็กักกันผู้คนไว้จำนวนหนึ่งเวลาเราจะไปเที่ยวเกาหลีก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงอย่างที่เล่าให้ฟังอันนี้เป็นเรื่องที่อัปเดตอย่างรวดเร็วพวกเราต้องรู้ไว้นะครับก็ถ้าหากของเราพอเกิดเรื่องนี้นะเราก็กลับมาล้างมือกินร้อนช้อนกลางล้างมือนี่สำคัญนะครับคืออย่างนี้เวลาเขาไอจามใส่หน้าเรานี่ช่วยไม่ได้แต่คนที่เวลาไอจามด้วยสัญชาตญาณเขาก็มักจะเอามือปิดปากปิดจมูกใช่ไหมจะละอองน้ำคัดหลั่งที่ออกมาจากปากหรือจมูกเขาก็ติดที่มือเขาอะเขาอาจจะเอากระดาษทิชชู่เช็ดมือจะไวรัสก็ยังติดอยู่ที่มือนะแล้วเขาก็ไปจับลูกบิดประตูอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่แล้วเราถ้าโชคร้ายเราก็ไปจับที่ตรงที่เขาจับไวรัสมันก็เข้ามาอยู่ที่มือเราใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่ได้ล้างมือบ่อยๆจะไวรัสก็อยู่เนี่ยครับเกิดเราคันจมูกเราแคะจมูกหน้าแค่นี้ครับไวรัสจะเข้าไปที่ผนังจมูกเรามันก็เข้าไปเลยมันก็เข้าไปในร่างกายเราไปปอดไปไหนๆหรือแม้แต่คันตานะแล้วเราขยี้ตาเจ้าไวรัสอยู่ที่ผิวหนังเราเนี่ยมันก็เข้าตาได้ก็ติดต่อได้ล่ะแปลกไหมอยู่ที่ผิวหนังไม่เป็นไรไม่ติดต่อถ้าเราล้างมือนะเดี๋ยวนี้เราก็มีน้ำล้างมือที่มันเป็นแอลกอฮอล์นะล้างแบบไม่ต้องล้างน้ำอีกเชื้อโรคที่อยู่บนมือมันก็ตายคือเราไปแคะจมูกไปขยี้ตาก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้ก็ระวังไว้ก็กินร้อน